โอเวอร์ทัวร์เมืองไทยไหมผมมาตอบคำถามนี้ให้กลับมาเจ๊ยังเล่นไม่เลิกอ่ะโหผมเห็นตัวนี้แบบเท่มากเมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นเลยพามาดูสาวเหรอครับผมฮาร์โมนีโอเอสหงเหมิงของเราเนี่ยครับพบกันเป็นจุดสดากับรายการคู่คู่กี้ครับผมเองครับผมพัดครับวันนี้เราจะมาพาทัวร์จากคลิปสโตร์ต่อหลังจากที่เราทำคลิปเสี่ยวมีไปแล้วใครยังไม่เคยดูก็ไปดูซะไปดูครับก็แฟชั่นเลยสั่งเขาเลยอันนี้พาทัวร์แฟชั่นโซของหัวเว่ยไอ้เกินก่อนนั่นคือผมไปเซินเจิ้นมาก็ไปเที่ยวเซินเจิ้นมาไปเที่ยวจีนมาใครอยากใครแล้วผมก็เล่าเรื่องเทคโนโลยีของจีนว่ามีอะไรบ้างหรืออะไรเงี้ยก็ทายอินนิดนึงใครยังไม่ดูก็ไปดูใช่ว่าจีนเนี่ยจริงๆเขาล้ำเขาไปไหนแล้วไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยเออแล้วก็ดูคลิปเสี่ยวมีก่อนที่มาคลิปนี้นะตามขั้นตอนอันนี้ตอนทุกตอนเขาตอนด้วยเหรอเออมันจะได้แบบอินไงไม่อินต่อเรื่องต่อเรื่องต่อเนื่องครับก็ทักคลิปโซของหัวเว่ยก็ก่อนจะไปเนี่ยเหมือนเดิมเหมือนเดิมก็ขายของกันนิดนึงก็เมืองจีนเนี่ยเขาบล็อกเซอร์วิสเขาบล็อกทุกอย่างเขามีเกรดไฟวอลการที่จะเอาไปซื้อซิมที่นั่นก็จะใช้พวกนั้นไม่ได้เหมือนกันถูกต้องแนะนําให้ซื้อซิมที่เมืองไทยซึ่งตัวที่ผมใช้ตอนผมไปเนี่ยก็คือตัว SIM 25ของ AIS ครับผมก็คือแนะนําตัวนี้ก็คือตัว399บาทเนี่ยก็สามารถใช้ได้6กิกแล้วก็10วัน10วันก็น่าจะเพียงพอใช่แล้วก็คือถึงเกิน6กิกเนี่ยก็ยังใช้ต่อได้แต่ว่าความเร็วไม่ได้เต็มสปีดแค่นั้นเองครับผมครับก็เรามีลิงก์ให้เนาะมีซิมแล้วไปต่างประเทศก็ต้องมีประกันการเดินทางครับใครก็รู้ว่าการไปเที่ยวต่างประเทศแล้วไม่มีประกันเนี่ยเสี่ยงเสี่ยงเสี่ยงมากเสี่ยงมากถ้าเกิดไปดูคิดเคยดูพันทิปหรือเปล่ากระทู้อ่ะไปป่วยอยู่เมืองนอกอ่ะหมดไปเป็นล้านนะจ๊ะครับผมซีเรียสนะเนี่ยคือมีการก็จะเหมือน cover ครับความเสี่ยงของเราตรงนั้นได้ประมาณนึงใช่เราแนะนำตัว724ประกัน724ก็คือตัวนี้จะเป็นเซอร์วิสในการเปรียบเทียบประกันหลายๆตัวเราก็ใส่ใครทีเดียวเข้าไปว่าเราจะไปที่ไหนวันเดินทางเมื่อไหร่มีผู้เดินทางกี่คนอะไรเงี้ยในประเทศต่างประเทศอะไรเข้าไปก็เขาก็จะเปรียบเทียบประกันหลายๆตัวให้เราเราก็ไปเลือกซื้อเอาได้มีประกันแล้วมีฟิล์มแล้วไปไม่ได้เลยไปไม่ได้เลยถ้าไม่มีตั๋วเครื่องบินไม่มีโรงแรมครับก็เราแนะนำตัวนี้ก็คือ cheap ticket co.th ก็ในการที่จะเปรียบเทียบราคาตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรมครับก็ครับไปได้ทันทีโหเฮ้ยถึงเลยมาปุ๊บถึงปั๊บเลยโหเฮ้ยใช่ร้านมันเป็นแบบเนี้ยจำได้ไหมตัวถ้าใครยังไม่เคยดูเสี่ยวมีไปดูก่อนเราบอกว่าจุดขายจุดขายของร้าน Apple 3จุดก็คือแก้วร้าน Apple นะร้าน Apple นะแฟคชิปของ Apple อันนี้มันหัวเว่ยนะอันนี้หัวเว่ยแต่มันคล้ายๆอ่ะแม่อันนี้คืออะไรมันมีแรงบันดาลใจกระจกนะฮะกระจกแก้วกระจกเยอะๆแก้วผนังแก้วใช่มั้ยกระจกเยอะๆอันนี้ดูดีกว่า Xiaomi นิดนึงนะมีอะไรอีกบันไดเหรออ่าบันไดจะไม่ได้โค้งสวยงามมากอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วโต๊ะเดี๋ยวว่าโต๊ะยาวเดี๋ยวผมไม่ดูอะไรวะเนี่ยอันนี้คืออะไรนี่เข้ามาในร้านแล้วเหรอเข้ามาในร้านอะอะไรวะคืออะไรกันเนี่ยลำโพงเหรอไอ้โต๊ะก็คือแบบยังไงนะไอ้ผมอยู่ข้างหลังเดี๋ยวผมไปดูอีกทีนึงแต่ตัวเนี้ยคือพอเข้ามาเนี่ยตัวนี้เด่นมากสําหรับผมเรียกซาวด์ X คืออะไรวะลำโพงเหรอลำโพงหน้าตาเหมือน HomePod ถูกต้องของ Apple ของ Apple แล้วหน้าตาคล้ายกันมากแต่ตัวนี้เข้ามาเหมือนเป็น Export View ให้ดูคือเอาอุปกรณ์มาเฮ้ยข้างในมีอะไรบ้างอะไรเงี้ยแยกออกมาให้ดูเออเท่ดีแล้วก็มีตัวนี้ตัว flexible display ของตัวHuawei ครับตัวนี้คือพับได้อันนี้มีวิดีโอนิดนึงมันเป็นแบบนี้นะอะไรเงี้ยครับตัว Mate X เขาเรียก Mate X มันขายยังนะยังเนี่ยไม่ขายผมไม่อินว่ะมือถือจอพับแล้วพับแบบนี้ผมเฉยๆว่ะแล้วก็มาละตัวซิกเนเจอร์อันที่3ที่คล้ายๆ Apple เนี่ยก็คือโต๊ะแบบเซนยาวๆคนไปยืนเล่นของเออตัวนี้วิธีการพรีเซนต์เนี่ยตัวนี้คือ Watch GT 2ที่ในฝั่งคริปโตก็จะมีแบบเนี่ยสายนาฬิกาพรีเซนต์คล้ายๆให้เลือกคล้ายๆ Apple มากมีสายแบบทุกแบบอะไรเงี้ยแล้วอย่างเงี้ยคือสายก็จะมีหน้า watch face ที่มันแมชกับสายพวกนั้นอะไรเงี้ยไอตัวนี้ผมสวยผมเห็นไม่สวยใช้ได้เลยอะไรเงี้ยก็ถ่ายรูปมามีสายแบบแบบนั้นอันนี้ให้ดูราคานิดนึงก็ตอนพูดถึงเรื่องเสี่ยวมีไปอะเสี่ยวมีเนี่ยไปซื้อต่างประเทศไปซื้อเมืองจีนเนี่ยไปซื้อที่ร้านแฟคชิปโซงเขาเนี่ยหรือออฟฟิเชียลโซงเขาเนี่ยถูกกว่าเมืองไทยครับโหไว้ถูกกว่าเมืองไทยไหมผมมาตอบคำถามนี้ให้อันนี้ตัว watch GT เนี่ยราคาของเขาคือ
เขามี3รุ่นอันนี้คือรุ่นสปอร์ตก็1488หยวนอันนี้คือรุ่นคลาสสิกแล้วก็จะมีรุ่นอีลิตก็ถ้าแปลงเป็นราคาจีนเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแปลงเป็นราคาไทยก็คือเท่านี้บาทราคาไทยที่จีนราคาไทยที่จีนที่เมืองจีนน่ะราคานี้แต่ราคาที่ขายที่เมืองไทยเนี่ยเฮ้ยถูกอีกถูกกว่าทั้งหมดเฮ้ยจบนะแล้วจะไปซื้อทำไมอ่ะอย่าไปซื้อที่นั่นหัวเว่ยอ่ะโหยกูงงเลยนะแล้วก็คือถ้าซื้อที่จีนก็ไม่ได้ประกันจีนไม่ได้ประกันที่เมืองไทยนะคือแนะนำแบบดมประกันที่จีนอย่างเดียวครับผมซื้อไทยเถอะอย่างนั้นน่ะใช่สำหรับหัวเว่ยเนี่ยโอเคเนาะอืมแล้วก็อันนี้เมด30 Pro ที่นั่นเป็น 5G แล้วครับอ่ะตัวนี้โหผมเห็นตัวนี้แบบเท่มากเมืองไทยผมยังไม่เคยเห็นเลยตัวนี้คืออะไรไม่รู้ครับจำชื่อรุ่นไม่ได้ครับอะไรแพดๆนะคือแท็บเล็ตเป็นแท็บเล็ตตัวใหม่ล่าสุดของตัวโฮยครับตัวนี้หน้าตาแบบเหมือน iPad Pro มากอีกแล้วมีปากกาแปะปากกาแปะเหมือนกันเลยดูแล้วชาร์จหรือเปล่าเออเหมือนนั่นแหละสมมติว่าเหมือนนั่นแหละจบตัวนี้เนี่ยอันนี้คือสีเงินแล้วมีคีย์บอร์ดใช่ไหมแล้วมีตัวสีดำแล้วมีคีย์บอร์ดคล้ายๆกันสุดๆอะไรเงี้ยไม่แปลกแต่คือนอกจากความคล้ายแล้วครับคือผมว่ามันทำดีมากนะคือผมไปดูหน้าจอแบบหน้าจอดีมากหน้าจอดีมากไอตัววัสดุของไอตัวปากกาก็โอเคคือไม่ได้ดีเท่า Apple แต่ว่าไม่เลวอะไรเงี้ยครับเออเป็น Android tablet ที่น่าใช้ตัวนึงเลยน่าใช้เออหน้าจอแบบเจ๋งมากแต่ไม่ได้ซื้อมาเพราะว่าราคาที่เมืองไทยอาจจะถูกกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่เปิดตัวเมืองไทยตอนนี้อยู่ที่เมืองจีนเนี่ยผมไปถามเขาให้ผมจะซื้ออ่ะทั้งเซตเท่าไหร่เขาบอกตอนนี้ไม่มีขายครับเอ้าหมายถึงว่าที่จีนก็ยังไม่มีขายเลยเหรอเขาไม่มีขายอุปกรณ์ไอ้ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังไม่ขายไอ้ตัวปากกาเนี่ยยังไม่ขายเขาขายเฉพาะไอ้ตัวแท็บเล็ตเอ้าอะไรผมว่าอ้าวแล้วซื้อแท็บเล็ตไม่มีอุปกรณ์มันก็ไม่ครบเลยผมให้ดูราคาคร่าวๆอันนี้ผมพาดูไอ้ตัวนี้เป็นตัว wireless LAN อย่างเดียวไม่ได้มีต่อ data ของมือถือได้อะไรเงี้ยฮะ3,299 3,300 อ่ะแต่เป็นเงินไทยก็ประมาณเท่าไหร่อ่ะ10,000ประมาณ 15,000 16,000ก็ไม่แพงนะถูกนะเออตัวนี้คือเท่าไหร่แรม6รอม128เอ้ยเออสเปคไม่เลวนะราคา 15,000 คิดดูแล้วกันครับเดี๋ยวรอดูเมืองไทยเปิดตัวราคาเท่าไหร่อ่ะแล้วก็ซิกเนเจอร์พามาดูสาวเหรอครับผมซิกเนเจอร์อย่างนึงก็คือบันไดแต่เนี้ยบันไดตรงเนี้ยไอ้ผมตรงนี้ผมชอบไอเดียนี้นะเอามานั่งเล่นกันอย่างเงี้ยเหรอใช่คือปกติไปร้านพวกเนี้ยบางทีไม่ค่อยมีที่นั่งเล่นอันนี้แบบมีที่นั่งให้กว้างๆเลยนั่งแล้วมีโต๊ะให้ด้วยนะทันโทษครับคือเอ๊ะคือแบบเบื่อเบื่อก็มานั่งรอคนอื่นดูของอยู่ก็มานั่งซื้อของเสร็จแล้วอยากลองก็มานั่งนี้ได้อะไรเงี้ยแล้วก็มีทีวีให้ดูกินน้ำกินน้ำอะไรไปใช่นี่ผมขึ้นมาข้างบนแล้วหล่อนหย่อนใจนั่งพักผ่อนผมก็ขึ้นชั้นสองหมดแล้วแล้วก็มาดูไอ้พวกเนี้ยแล้วก็มาเห็นอย่างแรกพอขึ้นชั้นสองมาปุ๊บทีวีนะทีวีหัวไวเมืองไทยผมยังไม่เห็นนะเห็นยังไม่มีนะใช่ไหมทีวีหรือจอมอนิเตอร์ทีวีนี่ทีวีเลยทีวีเลยใช่ไหมเห็นอะไรไหมเห็นดิเห็นอะไรอะฮาร์โมนีโอเอสโทษตบโต๊ะหงเหมิงของเราเนี่ยที่เราเคยอธิบายหงเหมิงคืออะไรอ่ะหงเหมิงคืออะไรก่อนที่จะเข้ามาอยู่ในมือถืออ่ะตอนนี้ไปอยู่ทีวีละเข้ามาแล้วอ่ะคือเข้ามาแล้วใช้อยู่แล้วเนี่ยใช้อยู่ในทีวีเป็นหงเหมิงโอเอสอยู่อ๋อรู้เว้ยเฮ้ยแล้วก็ถ้าเกิดเดี๋ยวเราทำดูคลิปนี้อยู่ก็ครับเขาคงไม่ดูหรอกหงเหมิงมาแล้วนะเว้ยแต่เขาจริงเขาบอกอ่ะถ้าดูรายละเอียดของเขาบอกว่าตัว OS ตัวนี้คือไม่ได้จริงไม่ได้ทำมาเพื่อมือถือโดยเฉพาะคือทำมาเพื่ออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่แล้วคือจุดประสงค์อ่ะไม่ได้มามือถือโดยเฉพาะเพราะนี่อุปกรณ์อย่างเงี้ยอย่างแรกเลยที่ผมเห็นเนี่ยก็คือตัวทีวีมาแล้วสมาร์ททีวีโฮมเมือง OS แล้วก็เขามีตัว VR ด้วยมีเจ๊คนนี้กับผู้ชายคนนี้เล่นอยู่ VR อะไรเงี้ยผมก็แบบอยากเล่นเขาก็เล่นไปโอ้เล่นไม่เลิกไม่เลิกสักทีไม่เล่นไม่เลิกก็เลยไปดูอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวไม่เลิกก็สกิดสักทีดิเอาล่ะเดี๋ยวโดนเดี๋ยวผมว่าเดี๋ยวเราว่าโดนอ่ะไม่ได้ผมก็ชักผมขี้เกียจรอผมก็เดินผ่านไปแล้วก็ไปเห็นตรงนี้เป็นบูธของ DJI มี DJI อยู่ในหัวเว่ยได้ไงวะเออ DJI อยู่ในหัวเว่ยได้ไงวะเออโอ้นี่มันทำอะไรเนี่ยโอ้โหกันโอ้โหกิมบอลขั้นเทพข้างล่างควงข้างบนยังอยู่ที่เดิมเลยอ่ะสังเกตข้างบนอยู่ที่เดิมแต่มันจะมีนิดนึงนะมีนิดนึงมันขยับหน่อยนึงใช่แต่แค่นี้ก็โคตรจะเทพแล้วล่ะครับ
ดูคลิปเต็มๆได้ใน Twitter เราโอเคก็นั่นแหละก็คือเค้ามีของ DJI วางอยู่ในนั้นด้วยอย่างงี้ตัว DJI Pocket Osmo Pocket ที่เราเคยรีวิวให้เป็น New สุดยอด Form Factor ของปี2019ครับดูได้ฮะในคลิปของเราตัวนี้เป็นของ Huawei เองตัวนี้เป็น360องศาเป็นกล้อง360องศาต่อไปตรงตูดมือถือก็จะเป็นกล้อง360องศาเลยแต่ตัวนี้แบบแพงเหมือนกัน 6-7,000 บาทผมว่าโอ้โหทำไมต้องซื้ออย่างนี้นะทำไมไม่ซื้อแบบยากไปเลยนะฮะอันนี้คือเวอร์ชั่น2ก็จะมีของพวกเนี้ยเขาจะเป็นแบบท็อปละใครที่ขายแบบท็อปมากมากเออสไตล์เหมือนเลยสไตล์คุ้นๆเหมือนเลยฮะกลับมาเจ๊ยังไม่เลิกอ่ะจริงคือผมกล่าวว่าผมไปเดินอะไรให้เรียบร้อยแล้วกลับมาเดินทอดหุยจะมาเล่นยังเล่นกันอยู่เลยอ่ะอยากเล่นมากอ่ะทำไงคือมันจะเป็นไอ้แว่นตาเนี่ยนะก็เขาไม่เห็นว่าคุณอยู่ไงเขาอยู่ในโลก VR แล้วอ่ะเออจริงว่ะเออก็บอกเลยให้สกิดเหรอต้องสกิดละอือนะเขาไม่เล่นสกิดละเบิร์ดกะโหลกดีไม่ใช่โทษโทษเดี๋ยวคราวหน้าคุณไปเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับขอผมเล่นหน่อยได้ไหมครับได้หรอเออฟังไม่รู้เรื่องอืออ่ะแล้วในแฟคชิวสโตร์เนี่ยอย่างช่วงตุ๊กจีนอะไรเงี้ยเขาจะมีแบบเป็นแบบช่วงเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นคัสตอมเมคอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นแบบเป็นนาฬิกาที่แบบสายตุ๊กจีนสายนาฬิกาสำหรับช่วงจุดจีนนี้แล้วก็มีปีหนูวอลเปเปอร์อย่างนี้เท่านั้นอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่ประมาณนั้นไอ้นี่ปีหนูเนี่ยเพิ่งรู้เงี้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็หูฟังอันนี้เขาก็มีหูฟังทรงคล้ายๆใครเนาะออกเหมือนกันเลยเออตัวนี้เป็น Watch DT ก็2ใช่ Watch DT 2ก็เหมือนกันก็มีสายให้ดูอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีแบบแต่ละรุ่นเลยอันนี้พวกจะเป็นพวกอันนี้พวกแบรนด์อะแบรนด์ดูแบรนด์นี้โอ้เยอะนะเนี่ยเยอะเว้ยไม่น่าเชื่อว่าจะมีเยอะขนาดนี้แต่ดิสเพลย์ให้ดูเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเทสลาเฮ้ยเสร็จแล้วผมก็เดินออกจากร้านแล้วก็ไปเข้าห้างเออทำไมไม่พาเข้าร้านนี้บ้างอะผมจริงผมเข้าไปนะเออแต่ไม่ได้ถ่ายไว้อะแต่ไม่ถ่ายไว้เหมือนกันเหรออืมแต่พอดีทำนี่ทำให้คลิปนึงนี่อยากดูเองส่วนตัวไว้แต่คือผมที่ผมถ่ายนี้ให้ดูคือว่าผมออกจากร้านโฮไวเนี่ยแล้วเข้าไปห้างไอตัวห้างมิกซ์เนี่ยที่ตั้งแต่เราดูคลิปไอตัว Xiaomi เนี่ยผมบอกเพื่อนทานห้างเนี่ยผมเข้าไปห้างนี้ปุ๊บเจอนี่เลยตัว Tesla คือผมว่าไปที่เนี่ยคุ้มห้างเนี้ยนะไปห้างเนี้ยก็คือได้เห็น Xiaomi Flagship Store Huawei Flagship Store Tesla แล้วได้ Tesla ด้วยถ้าในเมืองไทยมันมีร้าน Tesla อย่างเงี้ยใครไม่เห็นของจริง Tesla เนี่ยเข้าร้านเนี้ยเข้ามาตรงเนี้ยคุ้มก็ขับลงมาเลยนะเออผมเห็นเนี่ยรู้ว่าจบมาเลยพิ้วแต่มันเซตอัพได้สวยมากเลยนะผมเดินเข้ามามาจากไอ้ห้างเนี่ยคือเห็นตรงมาปุ๊บนี่เป็นร้านตรงกระจกใสเลยแบบไอ้ตัวซิกเนเจอร์ไอ้ฮอคไอ้ประตูปีกนกเออปีกนกแบบโคตรเท่อะแล้วผมก็เดินเข้าไปแล้วก็เดินออกมาแล้วก็เดินออกมาจบครับคลิปนี้อันนี้อยู่ในคลิป1ใน3ของเอพิโซดนี้พาไปเที่ยวไอ้ตัวแฟลกชิปสโตร์ที่เซินเจิ้นยังเหลือที่สุดท้ายคือ DJI ครับผมจะพาไปเที่ยวดีใจคลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนกับรายการกูคู่เกย์ครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืม Subscribe ครับกดกระดิ่งด้วยจะได้พาคลิปใหม่ๆของเราบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับ